วันนี้ผมจะชวนมาทำเมนูนี้ครับนี่กาแฟตาแตกหอมมากๆอร่อยมากๆที่สำคัญนะครับดื่มแล้วนะครับตาสว่างเลยนะพร้อมลุยทำงานเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำกาแฟโบราณนะครับลงไปต้มนะครับโดยใส่ถุงกาแฟแบบนี้นะผมใช้กาแฟโบราณตัวนี้นะครับตามังกรบินนะครับถุงละ25บาทราคาแล้วแต่ร้านนะอันนี้ผมก็ให้น้ำร้อนมันเข้ามาในกาแฟก่อนนี่แบบนี้นะครับผมก็จะแช่กาแฟแบบนี้นะครับเป็นเวลา5นาทีครับตอนนี้ผมต้มมาครบ5นาทีแล้วครับผมจะเอากาแฟออกครับเดี๋ยวให้เสด็จน้ำนิดนึงก่อนจากนั้นนะครับผมใส่กาแฟสำเร็จรูปลงไปครับผมใช้ของมอคโคน่านะครับเราเสริมกลิ่นเข้าไปนะครับเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยครับกาแฟสูตรนี้เป็นสูตรตาสว่างนะครับจะได้กลิ่นหอมที่มีความพิเศษกว่ากาแฟโบราณทั่วไปครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยครับคนให้น้ำตาลทรายละลายเลยหลังจากน้ำตาลทรายละลายดีแล้วผมก็จะใส่ในส่วนของครีมเทียมนะครับใส่ไปเลยคนครีมเทียมให้เข้ากันก่อนนะครับครีมเทียมนะครับก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมใช้ยี่ห้ออะไรนะพรีเมอร์ครีมเทียมผมใช้ตัวนี้นะครับของดิมเมอร์นะจากนั้นผมใส่นมข้นจืดลงไปนะครับใช้ยี่ห้อนกเหยี่ยวครับใช้ตัวนี้นะนกเหยี่ยวเป็นกล่องจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวานนะครับผมใช้นมข้นหวานนกเหยี่ยวนะครับตัวนี้คนให้เข้ากันเลยครับตอนนี้ก็รอให้เดือดนะครับแล้วก็ยกลงตอนนี้นะครับน้ำกาแฟของเราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวปิดเตาเลยครับแล้วก็ยกออกจากเตานะครับพักไว้ให้เย็นอันนี้เป็นเม็ดบุกนะครับบุกเพนด้าหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบของทำชานมไข่มุกไต้หวันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาลองชั่งดูว่าน้ำหนักจริงๆของมันเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะมีส่วนผสมของน้ำผสมอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นมุกบุกหลอดนะครับจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมกรองน้ำสักนิดนึงเห็นไหมมันมีน้ำเป็นน้ำเชื่อมด้วยถุงหนึ่งมันพันกรัมนะครับแต่เวลาชั่งเนื้อแล้วเนี่ยจะเหลือ696กรัมครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาแบ่งใส่ขวดนะครับเดี๋ยวเรามากรอกในส่วนของเม็ดบุกกันครับเราจะต้องรีเซ็ตขวดก่อนนะผมใช้ขวดทรงหยดน้ำนะครับขนาด220ซีซีนะครับมันอาจจะไม่เป๊ะเลยถ้าเกินเอาออกด้วยนะเพราะว่าเราชั่งน้ำหนักคุมต้นทุนนะครับเดี๋ยวเรามากรอกใส่ขวดกันเลยนะครับลองชั่งน้ำหนักปริมาณน้ำเนี่ยไม่ถึง220มิลลิลิตรนะครับเพราะว่าเรามีเม็ดบุกอยู่ข้างในด้วยนะครับก็เลยไม่ถึงเนาะก็จะกรอกประมาณนี้นะครับหลังจากกรอกเสร็จแล้วเราก็มาปิดฝานะครับกดฝาลงไปก่อนนะครับแล้วก็บิดจนดังแกรกนะครับก็จะสนิทนี่แน่นแบบนี้คือแน่นแล้วนะครับกดฝาลงไปก่อนแล้วก็บิดจนดังแกรกแบบนี้นะครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของกาแฟตาแตกกันหน่อยนะครับผมจะแบ่งคำนวณเป็น2ตารางนะครับตารางที่บรรจุน้ำกาแฟล้วนนะครับกับอีกตารางหนึ่งจะเป็นน้ำกาแฟผสมบุกหลอดนะครับ
มาดูตารางแรกกันก่อนนะครับสำหรับกาแฟล้วนวัตถุดิบที่ใช้นะครับจะเป็นกาแฟโบราณตามังกรบินกาแฟสำเร็จรูปผมใช้ของม็อกโคน่านะครับเป็นม็อกโคน่าซีเล็กมีน้ำสะอาดครับน้ำตาลทรายครีมเทียมใช้ของดิมมี่นะครับนมข้นหวานใช้เป็นฟอร์คอนข้นหวานครับนมข้นจืดใช้เป็นข้นจืดนกเหยี่ยวฟอร์คอนนะครับแล้วก็ขวดของเราเนี่ยจะใช้เป็นขวดทรงหยดน้ำขนาด220มิลลิลิตรวัตถุดิบทุกตัวผมก็จะใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้อันนี้เป็นตัวเลขการกะประมาณเอานะครับผมจะมีอื่นๆให้อยู่ 10% นะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้นะครับสูตรนี้นะครับบรรจุกาแฟในขวดเนี่ยประมาณ210ถึง220มิลลิลิตรนะครับจะได้ประมาณ30ขวดต้นทุนต่อขวดอยู่ที่7บาท88สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่15บาท76สตางค์เวลาเราขายขวดละ15บาทครับก็จะได้กำไรนะครับต่อขวดอยู่ที่7บาท12สตางค์สูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นเลยนะครับดื่มปุ๊บตาสว่างปั๊บเลยนะครับต่อไปมาดูตารางคำนวณต้นทุนของกาแฟที่ใส่เม็ดบุกหลอดด้วยนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นบุกหลอดนะซึ่งผมชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยปริมาณของเนื้อบุกที่ใช้ได้เนี่ยอยู่ที่ 69% นะครับถุงละ1,000กรัมนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นน้ำเชื่อมนะครับเราไม่เอาเราเฉพาะเนื้อนะครับผมก็จะบรรจุขวดละประมาณนะครับ22กรัมนะครับผมก็มีค่าอื่นๆเผื่อด้วยนะครับ 10% นะครับสำหรับกาแฟผสมบุกเม็ดหลอดนะครับก็ทำได้ประมาณ32ขวดต้นทุนต่อขวดอยู่ที่9บาท78สตางค์มาดูราคาขายนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่19บาท56สตางค์เราก็ขายขวดละ20นะครับก็จะได้กำไรขวดละ10บาท22สตางค์สำหรับเมนูนี้นะครับกาแฟยังเป็นเมนูที่อยู่ในอันดับต้นๆของการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเป็นเมนูที่น่าทำขายครับขายออนไลน์ครับขายได้ก็ลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับเป็นสูตรเข้มข้นครับกินปุ๊บตาสว่างปั๊บเลยครับ